หมอช้างนำทีมร่วมพิธีเปิดทรับยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมหนึ่งปีมีครั้งเดียวหมอช้างนำทีมร่วมพิธีเปิดทรับยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมหนึ่งปีมีครั้งเดียวที่วัดกวนอิมมาเก้านักท่องเที่ยวหลังหลายร่วมพิธีเหนืองแน่นเริ่มแล้วกับพิธีเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือวันยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมนำพิธีไหว้โดยหมอช้างทศพรสีตุลาที่ได้ร่วมทริปกับการท่องเที่ยวมาเก้าประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวสายมูที่หลั่งไหลไปขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมในวันเปิดคลังสมบัติเจ้าแม่กวนอิมนวัดกวนอิมมาเก้ากันอย่างหนาแน,น่นรวมไปถึงเหล่าเซเลบเมืองไทยที่ได้บินลัดฟ้าเข้าร่วมพิธีเนื่องจากเป็นเรื่องเดียวที่เจ้าแม่กวนอิมจะเปิดคลงังทรัพย์ประทานพรเรื่องโชคลาภเงินทองที่ในหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ขอพรเรียกทรัพย์เพื่อรับพลังมหาเศรษฐีให้เหงงเหงตลอดทั้งปี โดยหมอช้างเผยว่าวันเปิดคลังสมบัติพระโพธิสัตว์กวนอิมปีนี้ตรงกับวันที่6มีนาคมและสามารถไหว้ได้จนถึงเวลา22นาฬิกา59นาทีซึ่งเป็นวันที่สามารถขอพอรเรื่องโชคลาภการเงินโดยเชื่อกันว่าเกิดขึ้นจากพระเมตตาและความศรัทธาในองค์กวนอิมเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจพร้อมทั้งนำโชคลาภที่ได้มาให้นำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรโดยชุดของไหว้ในพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่มาเก้าประกอบด้วยทูบเก้าดอกซองสีแดงสแตมรูปพระแม่กวนอิมนิ่งเตี๋ยทองเต็ม กุยนังหูกิมหนิงเต้าทั้งเงินทั้งทองกระทงต่างกิมเทียนแดงคู่เพื่อให้ได้ผลตามที่ปรารถนาขอพอรทั้งนี้วัดกวนอิม,มเก้าภายในประกอบด้วยสามวิหารวิหารแรกจะเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ส่วนวิหารที่สองประดิษฐานพระไวยรชนพุทธซึ่งให้ขอพอรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงและองค์ประธานพระโพธิสัตว์กวนอิมจะอยู่วิหารด้านในสุดโดยวัดนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมมาขอพอรเรื่องเงินทองและโชคลาภ นอกจากนี้หมอช้างยังได้ร่วมพิธีเปิดปากเสือขาวที่วัดกวนอูมาเกา้าเพื่อขจัดอุปสรรคศัตรูให้ชีวิตพบแต่ความราบรื่นและไหวเสริมดวงให้เห่งรับปีมังกรที่วัดอามามาเกา้าวัดที่โด่งดังในเรื่องของการขอพรเรื่องหน้าที่การงานการเงินและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย